นะครับในบทนี้เราก็จะมาว่าในเรื่องของการทำลายกรอบรูปนะครับเดี๋ยวว่ามาดูวิธีทำกันเลยทีนี้ก่อนจะเข้าวิธีทำนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวกรอบรูปนิดนึงนะครับวิธีทำคร่าวๆก็คือเราจะต้องทำในส่วนของตัวที่เป็นลายกรอบทั้งหมดนะครับที่เป็นเส้นๆพวกนี้ครับทำเป็นเส้นเดียวกันให้หมดเลยแล้วพอทำเป็นเส้นแล้วเนี่ยทำไงต่อเราจะมาตัดมุม45องศานะครับเพื่อที่ให้มันสามารถนำมาประกอบกันได้ในทุกๆด้านคล้ายๆกับการทำกรอบรูปตามร้านทั่วไปเลยครับแล้วเวลาทำต้นแบบชิ้นงานเนี่ยเราจะต้องมองตัวเส้นของตัวกรอบรูปเนี่ยในด้านตัดด้านข้างนะครับสมมุติว่าชิ้นเนี้ยด้านข้างมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือด้านข้างมันนะครับเราจะต้องทำในส่วนเนี้ยที่จะใช้กับโปรแกรม CBUD เนี่ยจะต้องทำให้เป็นลักษณะนี้ก่อนนะครับทีนี้ก็คร่าวๆแล้ววิธีทำต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าในส่วนของโปรแกรมกันแล้วก็เข้ามาในส่วนของโปรแกรม CBUD นะครับผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นนึงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์ก็เลือกสักประมาณนี้ก็ผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันพอได้แล้วเนี่ยสังเกตดีๆอันนี้คือจะเป็นลักษณะรูปหนึ่งต่อมาทีนี้เราจะใช้ร่วมกับฟังก์ชัน curve นะครับ curve อยู่ในไหน curve อยู่ในเมนูของ stroke นะครับอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วก็เข้าไปที่ stroke แล้วเข้าที่ curve แล้วก็เลือก curve mode ทีนี้ก็ให้กดไปที่ตัวหัวบัตรลายกรอบนะครับแล้วก็ลองลากดูนี่ครับต้องดูใกล้ๆลายกรอบมันจะทำงานแล้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองขยายให้ใหญ่ขึ้นหน่อยให้เห็นชัดๆนี่ครับคือลายกรอบแต่เวลาใช้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ทำเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้คือเป็นเส้นโค้งเดี๋ยวลองจะขีดให้เป็นเส้นตรงถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะต่อกันสนิทนะครับตามรูปแบบที่เราทำไว้ตอนแรกนะครับนี่ครับคืออันแรกคือช่วงเนี้ยมันจะเป็นการเอาไปต่อๆกันเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นต่อไปถ้าช่วงเนี้ยมันเรียบเสมอกันเนี่ยเวลาต่อประกบมันก็จะสนิทจะเนียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เรียบอ่ะเวลามาต่อกันนะมันก็จะไม่เนียนแต่ในกรณีที่ใช้เป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับมันจะทำไม่ยากเพราะว่ายังไงมันก็ต่อกันสนิทอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ลักษณะของเส้นที่เป็นลักษณะของโค้งไปโค้งมาอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงระยะห่างอยู่ช่วงนี้ครับแล้วจะทำไงถึงให้มันออกไปได้นะครับถ้ามาดูที่ซับทูอีกทีนะครับเวลาสปิทอ่ะมันจะขึ้นเป็นชิ้นแยกชิ้นย่อยเต็มไปหมดเลยมันเกิดจากตัวต้นแบบครับที่เรายังไม่ได้ทำให้เป็นสีเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันยังเป็นแยกสีกันอยู่ทีนี้เราก็ต้องทำให้เป็นสีเดียวกันนะครับก็กดคอนโทรลค้างแล้วคลิกคุมไปแล้วก็กดคอนโทรล W นะครับให้มันเป็นสีเดียวกันให้หมดแล้วก็ทำการสร้างบัตรขึ้นมาใหม่โดยใช้ตัวนี้นะครับก็บัตรแล้วก็คีย์อ่ะ insert map กด happen ไปครับให้มันต่อจากตัวเดิมทีนี้ก็มาลองใหม่นะครับทีนี้เราก็จะทำการลากตัวลายกรอบเนี่ยขึ้นมาอีกครั้งนะครับการตัดก็กด control shift นะครับแล้วก็เลือก trim curve อันนี้นะครับแล้วก็ตัด
ได้ละหนึ่งด้านต่อมาก็ด้านต่อไปกดสเปซบาร์ให้มันตรงตำแหน่งนะครับต่อมาก็เลือกในส่วนของกรอบแนวตั้งในซับทูแล้วก็ทำการตัดไม่เนียนเท่าไหร่เดี๋ยวตัดใหม่สักประมาณนี้แหละก็ดูนะครับดีทำก็เหมือนร้านกรอบรูปเลยครับตัด45องศาแล้วก็มาต่อกันแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็มาตัดสักประมาณนี้แล้วก็มาตัดแถบกรอบด้านบนต่อนี่ครับ